ันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ในหัวข้อ The Power of Being a Conversational Business ทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนะคะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้ากว่า 6-7 ช่องทางด้วยกันที่จะเข้าถึงลูกค้านะคะได้ทันท่วงทีแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลกับลูกค้าแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะ 54% หรือมากกว่าครึ่งนะคะของผู้คนเนี่ยก็ยังไม่พอใจนะคะกับการสื่อสารเหล่านั้นนะคะแล้วก็3ใน4หรือ 72% เนี่ยมองว่าการรอสายโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆจากการวิจัยของเรายังสืบทราบมาอีกว่า3ใน4หรือ 75% ของทุกๆท่านเนี่ยอยากที่จะคุยกับธุรกิจเปรียบเสมือนกับว่าเขาคุยกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยนะคะ2ใน3เนี่ยอยากที่จะซื้อกับธุรกิจนะคะสินค้าหรือกับแบรนด์ที่เขาสามารถจะส่งข้อความหรือเมสเซจได้คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าเจาะลึกลงไปว่าการส่งข้อความเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะระหว่างคน2คนเนี่ยเวลาเราส่งข้อความหากันมันเพิ่มอะไรบ้างคะเพิ่มความคุ้นเคยคุ้นชินสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้นะคะจากการมีความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ว่าความสัมพันธ์อย่างเดียวยังไม่พอนะคะจริงๆแล้วสิ่งสำคัญปัจจัยหนึ่งเลยเนี่ยคือโมเมนต์ค่ะสาวๆหลายคนคงจะเป็นที่แบบนอนอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมคะอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็นั่งดูฟีด Instagram Facebook ไปเรื่อยๆเอ๊ะเจอรองเท้าคู่นี้ฉันอยากได้จังเลยอยากจะสอบถามว่ามีไซส์ฉันไหมนะคะถ้าสมมติว่าร้านค้าตอบในโมเมนต์นั้นช่วงเวลานั้นทันทีแน่นอนโอกาสที่จะปิดการขายจะสูงขึ้นแต่ถ้าเรารอเราไม่ได้อยู่กับลูกค้าในโมเมนต์นั้นตื่นเช้ามาหญิงสาวคนนี้อาจจะไม่สนใจหรือไม่อยากจะซื้ออีกต่อไปก็ได้ในอนาคตธุรกิจ SME ทุกท่านต้องเริ่ม shift mindset เราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะ always there be there for your customer all the time 24/7 ค่ะดังนั้นนะคะ Facebook Business Messaging Solution จะมาตอบโจทย์ค่ะเพราะว่า4พิลล่านี้ด้วยกันพิลล่าแรกนะคะFacebook เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงคนเข้าหากันอย่างที่สอง Facebook เราเป็นจุดเริ่มต้นของการ conversation นะคะหรือว่าการสนทนาสามเรามีเครื่องมือการสื่อสารเยอะมากๆเลยนะคะที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ส่วนที่สี่นะคะสำคัญมากๆความภักดีทำยังไงที่เราจะสร้างความสำคัญอันดีงามนะคะแล้วก็ยั่งยืนกับลูกค้าของเราได้ค่ะทราบหรือไม่คะว่าจากการวิจัยของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากที่จะสื่อสารกับธุรกิจผ่าน messaging app มากกว่าโทรศัพท์หรือว่าแม้กระทั่ง in person มากถึง 20% ด้วยกัน Facebook ได้ทำการวิจัยกับบริษัทกันตาประเทศไทยนะคะคนที่ใช้ messaging apps ในประเทศไทยเนี่ย 98% รู้จัก Facebook Messenger และ 95% นั้นใช้ Facebook Messenger เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังบอกอีกด้วยค่ะว่าเขาใช้ Facebook Messenger และ Instagram เนี่ยเพื่อการค้าข้อมูลนี้สำคัญมากๆนะคะทราบหรือไม่คะว่าข้อความการสนทนาที่เกิดขึ้นบน Facebook Messenger เนี่ยมากกว่า5ใน10นะคะจบลงด้วยการซื้อขายค่ะมีความมีประสิทธิภาพในการสนทนาบน Facebook Messenger เนี่ยสามารถปิดการขายได้สูงมากเลยค่ะหมวดหมู่ที่คนส่งข้อความนะคะแล้วก็จบไปที่การขายเนี่ยท็อป5เลยค่ะก็คือ1นะคะหมวดหมู่สินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้า2ก็คือหมวดหมู่สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม3นะคะอาหารนะคะและเครื่องดื่ม4สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดท้ายค่ะก็คือสินค้าในหมวดหมู่ของเล่นนะคะแล้วก็เกมต่างๆค่ะแต่คราวนี้เรามาดูในเรื่องของโซลูชันนะคะว่าแล้วธุรกิจล่ะคะเราจะสร้างสื่อในการที่จะติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกก็คือ Facebook Profile Page นะคะของธุรกิจเองนะคะหรือตัว Story Reply นะคะคือการสร้าง Story แน่นอนวิดีโอเดี๋ยวนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆส่วนจะใช้อะค่ะในเรื่องของ Solution ของ Ad นะคะถ้าซื้อ Ad Messenger นะคะแอดของ Facebook สามารถที่จะเลือก Click to Ad ไปที่ Messenger ได้เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เปิดโอกาสแล้วก็เพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่ทำให้คนเนี่ยส่งข้อความมาที่ธุรกิจต่างๆ 81% เพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอันดับ2 78% ค่ะต้องการขอความช่วยเหลืออันดับ3 74% นะคะต้องการที่จะขายค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ตอบในโมเมนต์นั้นเนี่ย
คุณพลาดโอกาสที่จะขายไปแล้วกว่า 74% อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่า conversation หรือการสนทนามีความสำคัญกับธุรกิจมากๆในอนาคตไม่ใช่แค่สำคัญกับการขายเท่านั้นแต่สำคัญตั้งแต่การDiscovery หรือว่าการที่เราจะไปหาลูกค้าเข้ามาในการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะท้ายที่สุดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นความฝันเลยค่ะของธุรกิจเลยว่าเราจะสร้างความภักดีนะคะแล้วก็ผนึกความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราให้ยั่งยืนอย่างยาวนานได้อย่างไร 69% นะคะของคนเนี่ยบอกว่าการที่เขาสามารถที่จะ message กับธุรกิจได้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับธุรกิจตัวนั้นมากขึ้นนะคะแล้ว 55% บอกว่าเขารู้สึกเป็นกันเองด้วยค่ะดังนั้นนะคะสรุปอีกครั้งนะคะว่าการสนทนานะคะสร้างความไว้วางใจและความไว้วางใจนี้แหละค่ะจะช่วยสร้างความผักดีต่อธุรกิจของคุณค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะเรามาดูว่าแล้วทั้งหมดนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะนั่นคือการวางแผนค่ะว่าเราจะให้ business messaging เนี่ยเข้าไปอยู่ในกลยุทธ์การสื่อสารของคุณในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะ2คุณจะเลือกที่จะสร้างประสบการณ์การสนทนาทางธุรกิจเนี่ยโดยตัวคุณเองหรือว่าคุณจะเวิร์กกับทางพาร์ทเนอร์นะคะ3คุณต้องมองว่าคุณจะสร้างหน้าต่างให้คนทราบนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ของการสื่อสารทางธุรกิจของคุณนี้ทางช่องทางไหนอย่างเช่นทาง Facebook Click to Add Messenger นะคะหรือว่า4ทำอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องคอย refine หรือว่าคอยปรับปรุงข้อมูลหรือ message ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาท้ายสุดนี้นะคะขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าการสื่อสารมีความสัมพันธ์มากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะผ่าน conversational business โดย Facebook Business Messaging Solution ค่ะขอบคุณค่ะ